สนามเลือกตั้งส.ส.เพชรบูรณ์ดุเดือดมีทั้งชายชุดดำโผล่คมขู่หัวคะแนนและการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครล่าสุดนายสุระแสนคำหรือเขาทรายแกลักซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยผู้สมัครส.ส.เบอร์8เขตเลือกตั้งที่3พรรคชาติไทยพัฒนาพาหัวคะแนนที่ถูกคมขู่เข้าแจ้งความผู้สื่อข่าวรายงานว่าการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.เพชรบูรณ์ทั้ง5เขตเลือกตั้งเริ่มส่องแววดุเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครส.ส.คู่แข่งเกือบทุกเขตเลือกตั้งล่าสุดสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีการส่งชายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเพื่อปิดบังใบหน้าคล้ายพวกเก็บเงินกู้รายวันไปข่มขู่หัวคะแนนของผู้สมัครส.ส.ดังนี้นายสุระแสนคำหรือเขาทรายแกลักซี่อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยผู้สมัครส.ส.เพชรบูรณ์ในเขตเลือกตั้งที่3พรรคชาติไทยพัฒนาเบอร์8พร้อมทั้งนางสาวหนึ่งวรรณภาภรรยาสาวได้พานายประสิทธิ์อุ่นแก้วอายุ59ปีและนางสมพรผูกอยู่อายุ52ปีสองสามีภรรยาอยู่บ้านเลขที่60หมู่5ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เขาแจ้งความร้องทุกข์กับพันธบทโทเมธารัตนวรุณรัตน์พนักงานสอบสวนโรงพักดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากมีชายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเพื่อปิดบังใบหน้าจำนวน2คนขี่รถจักรยานยนต์สีดำแบบผู้ชายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาถามหานายประสิทธิ์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าแต่อย่างใดเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มีนาคม2562ที่ผ่านมาทางนี้นางสมพรผูกอยู่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองนั้นมีอาชีพทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านลาดแคตำบลลาดแคโดยช่วงเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่13มีนาคมขณะที่ตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะเข้าไปในโรงเรียนมีชายชะกันสวมใส่ชุดดำจำนวน2คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์สีดำแบบผู้ชายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบยี่ห้อมาจอดดักหน้าตนเองพร้อมกับถามหานายประสิทธิ์สามีของตนซึ่งตนบอกว่าไปติดเครื่องเสียงสำหรับแห่ป้ายหาเสียงอีกหมู่บ้านหนึ่งในขณะที่พูดคุยอยู่นั้นชายคนดังกล่าวไม่ยอมถอดหมวกกันน็อกเมื่อตนถามว่ามีธุระอะไรชายทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปทางด้านหมู่บ้านที่ตนบอกตนจึงรู้สึกแปลกใจและเห็นท่าไม่ดีซึ่งถ้าหากเป็นคนที่มีธุระด้วยน่าจะสอบถามขอเบอร์โทรศัพท์อีกทั้งเวลาพูดคุยจะต้องถอดหมวกกันน็อกด้วยจึงโทรศัพท์ไปหานายประสิทธิ์และเล่าเรื่องราวให้ฟังส่วนนายประสิทธิ์อุ่นแก้วบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองนั้นรับจ้างติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข8คือนายสุระแสนคำหรือเขาทรายแกลักซี่โดยได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนกระทั่งวันนี้นำป้ายของผู้สมัครติดกับรถยนต์เพื่อแห่หาเสียงและขณะที่ขับรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องเสียงบนรถภรรยาได้โทรศัพท์มาสอบถามว่ามีชาย2คนสวมชุดดำสวมหมวกกันน็อกมาถามหาซึ่งตนบอกว่าไม่รู้จักและไม่ได้นัดหมายกับใครไว้และพยายามสังเกตดูว่ามีใครขี่รถจักรยานยนต์ตามมาหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีตนจึงได้ปรึกษากับนายสุระแสนคำซึ่งได้ให้คำแนะนำโดยให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตนเองและครอบครัวนายประสิทธิ์บอกอีกว่าก่อนหน้าที่ตนจะมารับจ้างติดตั้งป้ายให้กับผู้สมัครรายนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อตนมาทำงานให้กับเขาทรายกาแล็กซี่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาบางครั้งก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนหน้าบ้าน 2-3 รอบแล้วก็ขับออกไปรวมทั้งเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยตนไม่อยากจะกล่าวหาใครแต่เชื่อว่าทั้งหมดเกิดจากเหตุที่ตนมาทำงานให้กับเขาทรายกาแล็กซี่อย่างแน่นอนเนื่องจากตนก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้คะแนนเสียงพอสมควรอีกทั้งยังเคยเป็นสารวัตรกำนันตำบลลาดแครวมทั้งมีญาติพี่น้องเป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าอาจจะทำให้คู่แข่งบางรายเข้าใจว่าตนเป็นหัวคะแนนให้กับเขาทรายจึงต้องการข่มขู่ไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามตนก็ยังยืนยันที่จะทำงานรับจ้างแห่ป้ายให้กับเขาทรายจนถึงวันสุดท้ายส่วนนายสุระแสนคำหรือเขาทรายกาแล็กซี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาตนลงพื้นที่มาโดยตลอดประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการคุกคามนายประสิทธิ์ซึ่งมาทำงานให้กับตนเองเพื่อไม่ให้ทำงานและเลิกช่วยเหลือตนก็เป็นไปได้ซึ่งจากการที่ตนได้รับการตอบรับจากประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆจึงอาจจะทำให้ผู้สมัครหรือผู้สับสนผู้สมัครรายอื่นไม่ค่อยพอใจจึงเกิดการกลั่นแกล้งคุกคามแม้กระทั่งป้ายหาเสียงก็ถูกทำลายจนเหลือแต่โครงและล่าสุดคนที่ทำงานให้ก็มาถูกคุกคามดังกล่าวอีกใกล้จะ7โมงเช้าแล้วแหละคือจะมาทำอาหารให้กับนักเรียนนะคะแล้วพอดีมาถึงใกล้จะถึงโค้งโรงเรียนหน้าโรงเรียนแล้วแหละแล้วก็จะมีมอไซค์แล้วมีผู้ชาย2คน
มาถามหาชื่อของแฟนนะคะว่าแฟนชื่อประสิทธิ์อินแก้วใช่ไหมก็ตอบเขาว่าใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อแอมใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะเขาก็ไม่ตอบค่ะลักษณะของเขาคือการเขาใส่หมวกกันน็อกมาแล้วก็จะเลี้ยงหมวกออกมานิดนึงแค่พอพูดได้ค่ะก็เข้ามาทีแรกก็เริ่มปักป้ายปักป้ายก่อนพอปักป้ายเสร็จก็ผมก็จะมาวิ่งแห่ป้ายร่วมทีนี้แล้วเมื่อเช้าก็มาได้ยินข่าวอย่างนี้ผมก็กลัวไม่ปลอดภัยอย่างที่แฟนผมพูดให้ฟังก็เลยต้องมาแจ้งความเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผมเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามันไม่มีใครมาถามหาผมเลยนะถ้าผมไม่มาทำป้ายไม่มาทำอะไรให้กับเบอร์แปดเนี่ยนะครับพอมาทำปั๊บมันเริ่มผิดปกติว่าเออมีคนนั้นคนนี้มันเริ่มสืบถามหาผมอะไรเงี้ยก็เลยกลัวมาที่สภ.ต้องคุยเพราะว่ามาแจ้งความร่วมกับพี่ประสิทธิ์นะครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยโดนมีโมไซค์เข้าไปถามหาชื่อคือไปเจอภรรยาแล้วก็ถามหาชื่อพี่ประสิทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะประสงค์อะไรเราไม่ทราบนั้นผมก็เลยพามาแจ้งความด้วยกันนะครับผมผิดปกติก็มันก็น่าผิดปกติเพราะว่าหนึ่งสวมหมวกกันน็อกทั้งคู่แล้วก็ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยใบหน้าแล้วชุดดำทั้งชุดทั้งหน้าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยฮะมาแล้วก็รถก็สีดำอย่างเงี้ยชุดดำหมดเลยเราถามแล้วก็ไม่ตอบว่ามีธุระอะไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไปเลยมันก็เป็นไม่น่าไว้ใจไงแล้วก็เลยพากันมาแจ้งความผมก็แจ้งความร่วมด้วยเพราะว่าในฐานะผู้เสียหายทางอ้อมถ้าพี่เขาไม่ได้มีรถแห่รถวิ่งแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นประชาชนพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เห็นเราไงพี่ประสิทธิ์เกี่ยวเป็นคนที่ไปปักป้ายก่อนอันดับแรกไปปักป้ายก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาทำป้ายแห่ฮะแล้วก็ป้ายแห่หมายถึงว่ามีเครื่องเสียงมีอะไรรูปร่างมีเพลงด้วยเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะมีส่วนนะผมว่าแต่ก็ไม่รู้นะอาจจะคลั่งไคล้เราก็ได้เพราะว่าใบหน้ารอเราเอาการไงเขาเลยอยากได้รูปไปอยากได้รูปไปติดที่บ้านก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมคะเรามองในแง่ดีเรามองในแง่ดีอันนี้แต่เราก็ไม่อยากให้ทำหรอกเพราะว่าหนึ่งมันเป็นทำลายคือมันผิดกฎหมายโดยตรงเลยฮะผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าผู้คนเห็นแล้วจับตัวได้แล้วคุณก็ต้องติดคุกนะครับอันนี้อย่าทำลายป้ายกันเลยดีกว่าครับผมก็คุยบอกเขาดีๆอย่าทำลายกันเลยครับเอาไว้ดูสวยๆเอาไว้จนจบการเลือกตั้งก่อนนะครับค่อยเอาไปก็ได้ครับนี่โอ้โหหล่อมากเลยอยู่ตรงกลางครับผมเห็นไหมฮะเขาเอาไปหมดเลยก็เหลือแต่โครงอะดามปกติแล้วคือไปสังเกตเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าจะเอาไปเนี่ยที่จะไปทั้งหมดใช่ไหมใช่น่าจะเอาไปทั้งหมดดีกว่าจุดไหนครับตรงนี้คือตรงป่าเสน่ห์อยู่ตรงป่าเสน่ห์ครับตำบลนาป่านั่นแหละครับผมว่าก็โออยู่นะโอเคนะครับผมว่าเพราะว่าผมไปเดินที่ไหนก็ประชาชนพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าอย่างหนึ่งผมเคยทำชื่อเสียงให้จังหวัดอยู่แล้วเป็นแชมป์โลกใช่ไหมมีแชมป์โลกถึง5คนแล้วก็เป็นครองแชมป์ที่ยาวนาน